สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาทราบขั้นตอนการขอกู้เงินบัตรคนจนนะครับหรือว่าวิธีการขอกู้เงินผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนการขอกู้เงินบัตรคนจนนะครับหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลายคนอาจจะยังงงนะครับกับโครงการธนาคารประชาชนสําหรับ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกู้อย่างไรใครกู้ได้และต้องมีใครค้ำประกันหรือไม่นะครับทีมข่าวนะครับวันนี้ทีมข่าวพวกเราก็ไปหาข้อมูลมาไล่เลียงให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังง่ายๆดังต่อไปนี้นะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับ Uhm. ธนาคารอมสินนะครับออกมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยการเป็นแหล่งทุนให้เงินกู้นะครับสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถ้าท่านใดจะกู้นะครับก็ต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสามารถไปกู้ได้นะครับที่ธนาคารอมสินนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ สามารถนำเงินนะครับที่กู้ไปเป็นทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพหรือประกอบอาชีพเสริมเช่นค้าขายหรืองานบริการต่างๆนะครับนั่นก็คือ,อเป้าหมายนะครับที่ทางรัฐบาลปล่อยเงินกู้ออกมาโดยโครงการนี้นะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารให้ชัดเจนนะครับถ้าคุณไปที่ธนาคารนะครับและเรียกให้ถูกต้องว่าสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับฟังดีๆนะครับถ้าคุณไปธนาคารจะไปกู้เงินก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารแบบนี้นะครับว่ามาขอกู้เงินนะครับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับามาดูคุณสมบัติกันนะครับทีนี้คุณสมบัติแบบไหนถึงกู้ผ่านนะครับหนึง มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับข้อที่1น,นะครับนี่คือคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติแบบไหนถึงจะกู้ได้นะครับข้อที่1มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข้อที่2ส,สัญชาติไทยข้อที่3อายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน70ปีนะครับมีการประกอบอาชีพนะครับข้อที่4มีการประกอบอาชีพ ข้อที่5สามารถติดต่อได้และมีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนนะครับทีนี้อยากกู้ผ่านต้องทำยังไงครับอยากกู้ผ่านต้องมีคนค้ำหรือไม่นะครับเป็นคำถามที่ถามมามากมายนะครับธนาคารออมสินระบุว่าไม่ต้องใช้คนคำ้ำแต่ใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบยอสเป็นหลักประกันเงินกู้นะครับฟรีค่าธรรมเนียม คำประกันตลอดอายุสัญญากู้ได้เท่าไหร่ผ่อนนานสุดได้กี่เดือนนะครับคุณผู้ชมมาดูกันอันนี้เราไม่ต้องหาคนค้ำเลยนะครับเพราะว่าธนาคารออมสินนะครับเขาให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบยอสอน้น้คำให้พวกเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องหาคนค้ำนะครับอ่ะทีนี้ผ่อนนานสูงสุดได้กี่เดือนนะครับมาดูกันนะครับวงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ50,000บาทนะครับคุณผู้ชมกู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ50,000บาทนะครับผ่อนชำระ3-5ปีนะครับผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยงวดรายเดือนสูงสุด60งวดนะครับอัตราดอกดอกเบีย้ยนะครับขออภัยอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ0.75ต่อปีเอต่อปีต่อเดือนนะครับขออภัยนะครับอัตราดอกเบีย้ย ร้อยละ0.75ต่อเดือนนะครับฟรีค่าธรรมเนียมใช้บริการสินเชื่อนะครับยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังง่ายๆนะครับเช่นถ้าหากว่าเรากู้10000บาทนะครับคุณจะต้องผ่อนชำระขั้นต่ำนะครับงวดละ242บาทต่อเดือนนะครับก็ถือว่าถูกมากนะครับผู้ชมดีกว่าที่เราไปกู้เงินนอกระบบนะครับ กู้เงิน1,000 0บาทนะครับผ่อนชำระแค่เดือนละ242บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับอ่ายกตัวอย่างนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้ากู้1มื่นหนึ่งเนี่ยผ่อนแค่เดือนละ242บาทต่อเดือนนะครับแต่ถ้าเรากู้เต็มวงเงินนะครับก็คือกู้5 0,000บาทนะครับรัฐบาลปล่อยกู้ธนาคารอมสินปล่อยกู้5,000 50, 0บาทถ้าหากว่าเรากู้เต็มจำนวนเลย5,000 50, 0บาทนะครับ เราจะต้องผ่อนชำระขั้นต่ำนะครับงวดละ1,209บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมกู้5 0,000ืนะครับแต่ผ่อนแค่เดือนละ1,209บาทต่อเดือนนะครับทีนี้มาดูเอกสารนะครับเอกสารอะไรบ้างที่ใช้ประกอบในการกู้เงินนะครับ 1. น,นะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับสําสเนาทะเบียนบ้านสาสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นะครับ4รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพนะครับรูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพก็หมายความว่าถ้าเราค้าขายก็ถ่ายรูปหน้าร้านขายข้าวแกงขายอะไรก็ถ่ายรูปหน้าร้านเราหรือถ้าท่านใดที่ประกอบอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์ขับแท็กซี่นะครับก็ถ่ายถ่ายรูปหน้าตรงหน้าวินเรานั่นเองนะครับตรงตรงที่วินไหนที่เราตั้งอยู่ก็ถ่ายตรงนั้นถ้าเป็นรถแท็กซี่ก็ถ่ายตรงอู่รถแท็กซี่ของเรานั่นเองนะครับ แล้วก็5านะครับเอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพนะครับก็คือเอกสารแสดงรายได้อย่างเช่นเราก็จดบันทึกไว้นะครับเอาไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคารดูนะครับหกนะครับสมุดบัญชีเงินฝากนะครับสมุดบัญชีเงินฝากนะครับเจ็ดนะครับเอกสารรายรับรายจ่ายอันนี้เขาวงเล็บไว้ว่าถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามีก็ เอาให้เจ้าหน้าที่นะครับเอกสารที่เราทํารายรับรายจ่ายไว้อย่างเช่นวันนี้รับเงินเข้าครอบครัวเรา500อา่อจ่ายไป200อย่างนี้ก็ทําไว้เรื่อยๆจดวันที่จดเดือนไว้นะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือขั้นตอนแล้วก็วิธีการที่ของเงินกู้จากธนาคารออมสินสําหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับก็ได้ฟัง ขั้นตอนต่างๆในการขอกู้ไปแล้วนะครับถ้าท่านใดจะขอกู้ก็ขอเชิญที่ธนาคารอ,อมสินได้เลยนะครับเอกสารที่ต้องเตรียมก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพเอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝากเอกสารรายรับรายจ่ายอันนี้ถ้ามีวงเล็บไว้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวสารนะครับสีสเกต h a n n e l นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ